เลยสเปคโมโต G 5G รุ่น 5G ฉายชิปแซมซุง G750G 5G ในราคาที่เข้าถึงง่ายเลยสเปคโมโต G 5G รุ่น 5G ฉายชิปแซมซุง G750G 5G ในราคาที่เข้าถึงง่ายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทาง Motorola ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Moto G 5G Plus ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของรุ่นใหม่โมเดลเคฟที่คาดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น Moto G 5G นั่นเองครับโดยข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่น Moto G 5G ที่เผยมามีตามนี้ครับใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 750G ซึ่งว่าจะรองรับเครือข่าย 5G ที่มีเทคโนโลยี mmWave และ AI Noise อีกด้วยครับซึ่งมีราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าเปิดตัวไปแล้วในสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi Mi 10T Lite นั่นเองครับและ Moto G 5G จะใช้หน้าจอ AMOLEDขนาด 6.66 นิ้วความเร็ว 2,400x1,080 พิกเซลให้แบตเตอรี่จุใจถึง 5,000 มิลลิแอมป์ให้แรมมาที่ 6 กิกส่วนรอมให้มาที่ 128 กิกให้กล้องหลังมาทั้งหมด 3 ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนส์ Samsung GM1 ความเร็ว 48 ล้านพิกเซลที่มาพร้อมเทคโนโลยี Quad Bezier กล้องเทเลโฟโต้เซนเซอร์ Samsung S5K4H7 ความเร็ว 8 ล้านพิกเซลและกล้องมาโครเซนเซอร์ OmniVisionOV02B10 ความเร็ว 2 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเป็น OmniVision OV16A1Q ความเร็ว 16 ล้านพิกเซลที่มีเทคโนโลยี Pixel Binning ความเร็ว 4 ล้านพิกเซลครับและดูแล้วสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังมีปุ่มสำหรับเรียก Google Assistant มาให้ด้วยนะครับ